โอ้โห5,000จะ6,000แล้วนะคะก็ยังไม่เจอนะคะป๊าป๊าอุ้ยเจอแล้วโหนี่ไงโอ้โหสิงโตตัวที่7นะคะเป็นตัวอะไรเนี่ยกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะในเอวาเกมนะคะยูก็วันนี้นิวอยู่ในเกมโรดิโอสเตมพีดเหมือนเดิมนะคะก็ช่วงนี้ขอลงเกมนี้รัวๆหน่อยละกันเนาะเพราะว่าก็จะมาจับสัตว์ใหม่ๆให้ดูกันเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการอัปเดตใหม่นะคะมีสัตว์ที่7ออกมานิวก็จะมาทำการจับให้ดูนะคะว่าจะมีสัตว์ตัวไหนบ้างก็คือตอนนี้นิวได้ทำการอัพฟาร์มควายนะคะยีราฟนะคะแล้วนิวก็ได้สัตว์ตัวที่7ของควายแล้วก็ไม่ยีราฟที่พูดผิดกับม้าลายนะคะนิวก็ได้สัตว์ตัวที่7ของควายแล้วก็ม้าลายมาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะนิวเพิ่งไม่ได้สัตว์ตัวที่7ของยีราฟมานะคะเพราะว่านิวแอบไปอัปเดตฟาร์มนี้มานะคะนี่ค่ะนิวได้มาแล้วนะคะเป็นยีราฟอวตารนั่นเองนะคะเป็นเหมือนใครเคยดูเรื่องอวตารไหมแบบว่าที่มันเป็นตัวสีฟ้าที่แบบว่าอยู่อีกเขาเรียกจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้นะเหมือนเลยนะคะเหมือนแบบตัวอวตารไม่กดไม่โดนเล่าโอ้ยโอเคไม่กดแล้วก็ได้โอเคค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนนะคะเหมือนมากๆเลยโอเคค่ะตอนนี้แล้วนิวก็ได้ทำการอัปเดตฟาร์มนกกระจอกเทศเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เจอสัตว์ตัวที่7ของนกกระจอกเทศเลยแล้วก็วันนี้นิวจะมาอัปเดตอีกอันนึงนะคะคือฟาร์มของอีแรงนะคะวอลทูนะคะเป็นนกอีแรงนั่นเองนะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตฟาร์มของสิงโตนะคะตัวนี้ไลออนนะคะก็จะมาดูกันว่าแต่ว่าเดี๋ยวว่านิวเนี่ยจะอัปเดตของสิงโตก่อนละกันนะคะส่วนอีแรงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังดีกว่าไหม โอเคค่ะก็โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตฟาร์มสิงโตก่อนละกันเนาะใช้เงินประมาณ 1,500 เหรียญ นะคะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะโอเคค่ะก็เอามาอัปเดตกันแฟบชแวบโอเคได้แล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไปทำการหาเจ้านกกระจอกเทศแล้วก็สิงโตกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะเจอไหมคะตัวที่7นั่นเองมาดูว่าจะเจอไวหรือช้าหรือเปล่าไปดูกันเลยโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะคะไป let's go yeah ก็ตอนที่นิวกำลังเล่นจับตัวที่7ของยีราฟใช่ไหมคะนิวก็ได้ทำการอัดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไฟล์เสียค่ะก็เลยแบบว่าเลยตามเลยนะคะเลยแบบว่าไม่ได้ให้ผู้ชมดูเลยนะคะว่าแบบว่าอัดไว้อัดก็คือตั้งใจจะอัดไว้ให้ผู้ชมดูนะคะแต่บอกว่าไฟล์เสียก็ต้องขออภัยด้วยก็เลยไม่ได้เห็นตอนจับยีราฟเลยยีราฟตัวที่7นะคะคือยีราฟอวตารนั่นเองเสียใจมากแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วเลยมาเล่นต่อนะคะเจอช้างแซนด์วิชนะคะแป๊บถ้าเกิดเราจับช้างตัวที่7ได้เราก็จะได้หมวกเหมือนกันนะคะหมวกคือค่า XP นะคะเวลาเราไปกระโดดขี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหมวกสีฟ้านะคะอุ้ยเอ้าซะงั้นนี่ขอกดเหรียญแล้วกันอ่ะมันจะขึ้นเป็นหมวกสีฟ้าข้างๆนะคะอย่างมาลาตัวนี้เห็นไหมคะนี่แหละมันจะขึ้นเป็นหมวกสีฟ้าแล้วก็สิงโตตัวนี้เราก็จะได้ค่า XP มานั่นเองตอนนี้เรากำลังทำการหานกกระจอกเทศตัวที่7นะคะกับสิงโตตัวที่7นะคะส่วนอีแรงนี่เอาไว้ก่อนละกันเนาะเพราะขี้เกียจบินนะคะตอนนี้เอาไว้ก่อนผู้ชมอาจจะคิดว่ามีการขี้เกียจบินด้วยเหรอคือขี้เกียจบังคับนกนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาหากันทีหลังละกันตอนนี้ก็นี่ค่ะผ่านยีราฟอวตารมานะคะป๊าบโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะ 4,000 เมตรแล้วนะตอนนี้เราก็โอ้ยป๊าบดีจังเลยโอเคค่ะเริ่มใหม่นะคะตายก็ต้องเริ่มใหม่เป็นธรรมดาค่ะแต่ชีวิตคนเราตายแล้วเริ่มใหม่ไม่ได้นะคะไม่เหมือนในเกมนะคะไปปรัชญาซะงั้นโอเคตอนนี้เราก็กำลังมาทำการหานกกระจอกเทศก่อนละกันเพราะนิวคิดว่าสิงโตมันน่าจะเจอยากกว่าหรือเปล่าเชิญครับ
หรือเราต้องขี่นกกระจอกเทศบ่อยๆเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอ้าวผ่านมาซะงั้นเออพอตั้งใจจะขี่อะไรมันมักจะไม่ได้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันจะวื้อเสมอนะคะตอนนี้อุ้ยเจอแล้วค่ะอุ้ยมันจะผ่านมันมันเป็นซะอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะคะว่าเราจะเจอไหมนะคะชัวร์ไม่เป็นไรค่ะเราผ่านมาแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหนิ้ววืดเองเจ็บใจอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันว่าจะเจอตัวอะไรอีกไหมนะคะโอ้เสียดายกว่าจะเจอนะคะโอ้โหลองขี่ไปเรื่อยๆนะคะเผื่อเจอสิงโตนะคะป๊า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 ปึ๊บรู้สึกว่าสิงโตนี่จะเจอยากน่าดูอุ้ยป๊าบป๊าบโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิ่งลึกๆนี่ยิ่งไวนะคะเราจะบังคับยากเปลี่ยนตัวก่อนป๊าบกี่เมตรแล้วเนี่ย 5,000 เมตรแล้วนะคะยังไม่เจอสิงโตเลยนะคะตอนนี้แต่เมื่อกี้นี่วืดมันก็จอกเทศไปแล้วโอ้โหเสียดายมากโอ้โห 5,000 จะ 6,000 แล้วนะคะก็ยังไม่เจอนะคะป๊าป๊าอุ้ยเจอแล้วโอ้นี่ไงโอ้โหสิงโตตัวที่7นะคะเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยๆอย่าแม้แต่จะคิดจะชนข้างหน้าโอ้โหมีความยากนะมีความยากว้ายได้แล้วค่ะเย้อุ้ยตัวอะไรอ่ะมันเหมือนโอ้มันเหมือนสิงโตแบบเจ้าป่านะคะแบบว่ามีหอกด้วยนะคะเป็นสิงโตไล่ล่าดูสิคะมีหอกด้วยโอ้โหสวยงามมากนะคะสิงโตตัวนี้แล้วก็เหมาะแมทกับชุดเราด้วยนะคะแมทกับชุดท่านคราวของเราอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาทำการถ่ายรูปกันดีกว่านะคะมาเชฟแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอมุมดีๆก่อนละกันมุมนี้นะคะโอเคแชร์เข้าไปเย้นี่ค่ะชื่อแมมบ้าดีกว่าเหมาะพอดีเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนโอเคโอเคค่ะเรามาหากันต่อนะคะก็ตอนนี้นิวก็ได้จับสิงโตไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำการจับนกกระจอกเทศตัวที่7กันต่อเมื่อกี้เราได้วืดไปนะคะโอเคชแมนี่ค่ะถ้าเจอตัวแรกปุ๊บหาเลยนะคะขี่เข้าไปนะคะเราจะได้หมวกกับค่า XP มาทวีปทวีปพยายามขี่นกกระจอกเทศละกันนะคะเผื่อแบบว่าจะเจอซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะทวีปฮะป๊าบโอ้ยเกือบโดนควายชนไปเลยป๊าบนกกระจอกเทศจ๋าอยู่ไหนจ๋าครั้งแรกนะคะนิวเจอแล้วนะคะนกกระจอกเทศนะคะก่อนที่จะเจอสิงโตอีกนะคะแต่นิววืดนะคะนิวไปกระโดดข้ามซะงั้นนะคะเจ็บใจตัวเองอยู่เหมือนกันเกือบได้แล้วนะคะไอ้นกกระจอกเทศตอนนี้เราก็มาทำการหากันต่อไปนะคะมาดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนี้จะ 3,000 เมตรแล้วนะคะอุ้ยขอใช้เหรียญละกันอุ้ยป๊าบอุ้ยโอเคค่ะเริ่มใหม่นะคะแป๊บใช้เหรียญไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะวิ่งต่อไปก็ตายช่วยป๊าปึ๊บโอ้โห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 ใช
ช้างนี่พอโอ้ช้างแม่มอสช้างแม่มอสขี่ไว้นี่เดี๋ยวไล่ตัวแลปั๊บอ่าฮะสะสมหมวกเข้าไปนะคะจะได้ชุดใหม่ๆนั่นเองปั๊บนี่นี่ก็ได้หมวกเหมือนกันนะคะอีแรงนี่ยีราฟด้วยทำไมตอนนี้เราไม่เจอนกกระจอกเทศแล้วว่ะอ่าโอ้ช่ออุ้ยช้างหลอกช้างอุ้ยไม่ทันนะคะแป๊บแป๊บอื้อหือนกกระจอกเทศอ่าฮะชุบอืมอุ้ยม้าลายม้าลายตัวแลนะคะจับไม่ทันอุ้ยนั่นไงเจอแล้วอุ้ยเออช้าโอเคอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดโอ้โหมันจะไวขึ้นนะคะตอนนี้อุ้ยสมากเฮ้ยได้แล้วค่ะโอ้โหมอสติกนะคะเป็นนกกระจอกเทศใบไม้นั่นเองนะคะโอ้โหตัวนี้สวยงามมากนะคะเจ้ามอสติกโอ้โหนกกระจอกเทศใบไม้นกกระจอกเทศจริงของเรานะคะตอนนี้นิวก็ได้มาแล้วเย้โอเคค่ะโอเคค่ะเรามาทำการถ่ายรูปกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเอามุมนี้แหละกำลังดีเลยแชะเข้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวมาตั้งชื่อกันชื่ออะไรดีเอมานะคะตัวนี้เอมมาเอมมาตัวนี้ดีกว่าโอเคชวบอ่ะเดี๋ยวขอตายก่อนละกันชวบโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนิวขอกลับไปที่ซูนะคะสวนสัตว์นะคะไปดูกันว่าตัวที่เราได้มาใหม่เป็นยังไงโอเคค่ะไปดูกันเลยนี่ค่ะนิวก็ได้นกกระจอกเทศตัวใหม่มาแล้วนะคะกับเจ้าสิงโตตัวใหม่นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนี่ค่ะช่วยกดเข้าไปสิคะนี่ค่ะเจ้าเมทริกนะคะมอสทริกเป็นนกกระจอกเทศเป็นพืชหญ้าหรือว่าไงนะพวกแบบใบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมอสอะเป็นมอสทริกนะคะมอสทริกนะคะเป็นนกกระจอกเทศพวกต้นพืชนะคะอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้โอ้โหมีความงดงามนะคะสีเขียวอ่อยมาเชียวโอเคต่อมาก็มาดูเดี๋ยวขอดูสิงโตก่อนละกันนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะที่นิวได้มาใหม่เป็นนี่มาไซไลออนนะคะโอ้เป็นสิงโตมาไซนั่นเองเผ่ามาไซนะคะเป็นแบบอินเดียแดงนะคะตัวนี้โอ้โหเท่มากนะคะแล้วก็มีหอกอยู่ด้านข้างด้วยนะคะอันนี้โอเคเป็นสิงโตตัวที่7นะคะที่นิวเพิ่งได้มาใหม่นะคะแล้วก็ตัวที่นิวไม่ได้ขี่จับให้ดูนะคะคือเจ้ายีราฟนะคะเจ้ายีราฟจีราฟอวตารนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้จับให้ดูนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จับยากนะคะจับง่ายอยู่นะคะโอเควันนี้นิวก็ได้ทำการจับตัวที่7ของนกกระจอกเทศนะคะแล้วก็สิงโตให้ดูกันนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมคือเจ้ายีราฟอวตารนั่นเองนะคะก็ได้มาแล้วนะคะตอนนี้กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5ตัวด้วยกันนะคะตอนนี้ที่นิวได้สัตว์ตัวที่7มานะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่นิวจับควายกับม้าลายไปก็กลับไปดูได้นะคะในพาร์ทที่28อันนี้เป็นพาร์ทที่29นะคะโอเคก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะนิวจะมาจับเจ้าอีแรงให้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็ช้างนะคะก็จะมาให้ดูกันคืออีแรงกับช้างนั่นเองค่อยมาดูกันเนาะโอเคค่ะวันนี้นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็พบกับนิวได้ใหม่คลิปหน้านะคะก็จะเป็นเกมนี้แหละนะคะก็จะลงทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าจะได้จับให้ดูกันรัวๆเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มาติดตามแล้วก็รับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะคะปิดเทอมแล้วก็มาดูคลิปพี่นิวได้นะคะส่วนใครยังสอบอยู่ก็ตั้งใจหนังสือนะคะก็ขอให้น้องๆโชคดีในการสอบแล้วกันนะคะพบกับนิวได้ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยูฮู